นายกสั่งศึกษากฎหมายควบคุมสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมหลังพรบคอมใช้งานไม่ทันใจ Apple เปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ iOS 15 iPadOS 15และ macOS เวอร์ชันล่าสุด Monterey ในงาน Worldwide Developer Conferenceจักรวาล Marvel และ Star Wars มาถึงเมืองไทยแล้วเมื่อล่าสุด Disney Plus และ Hotstar ร่วมมือกับ AS เปิดให้บริการสตรีมมิ่งน้องใหม่ล่าสุดในไทยกองทัพมือถือและแท็บเล็ตบุกไทยล่าสุด Vivo เปิดตัว X60 Pro มือถือที่มาพร้อมกับกล้องไซส์ LG Phone 5สมาร์ทโฟนเกมมิ่งจาก Asus และ MatePad Pro 12.6 นิ้วแท็บเล็ตกับ Harmony OSสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่ารายการหิวข่าวของเราเนี่ยเดินทางมาถึงตอนที่ร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมยังไงวันนี้ก่อนเข้าข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ธนาคารหรือว่าร้านทองครับที่ต้องกังวลเรื่องของการมีโจรเข้ามาบุกปล้นแล้วล่าสุดครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดนโจรบุกเข้าไปงัดแงะครับขโมยการ์ดจอไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มีสาเหตุมาจากการที่เรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับมันเติบโตขึ้นมาพุ่งทะยานมีมูลค่าสูงส่งผลให้ตัวการ์ดจอที่ใช้ในการขุดเงินนะครับผมมีราคาพุ่งสูงตามไปด้วยเรียกว่าของขาดตลาดบางที่ขายก็อัพราคาขึ้นไปหลายเท่าอย่างเคสนี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์ปล้นขึ้นที่เมืองหังโจนะครับประเทศจีนร้านเน็ตคาเฟ่ครับโดนบุกเข้าไปงัดเอาการ์ดจอนะครับจากคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในร้านเนี่ยไปทั้งหมด6ใบแม้ว่ามูลค่าของมันเนี่ยจะประมาณแค่ 7,000 หยวนหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปหลายเท่าอาจจะเป็นหลักแสนบาทแล้วก็เป็นได้นะครับยังไงใครที่เปิดพวกร้านเน็ตคาเฟ่อยู่นะครับแล้วมีพวกการ์ดจอคอมแรงก็ต้องฝากระมัดระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะครับดูเหมือนว่า Xiaomi นะครับสนใจที่จะกลับมาผลิตชิปเซตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเคยมีการเปิดตัวชิป Surge S1 นะครับออกมาด้วยสถาปัตยกรรมระดับ28นาโนเมตรครับเป็น CPU 8คอร์แล้วก็สามารถทำคะแนนได้มากกว่า Snapdragon 625กับ Helio P20 ไปในช่วงนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรนะครับทาง Xiaomi ไม่ได้นำเอาชิปเซต Surge S1 มาใช้อย่างเป็นทางการก็ยังเลือกใช้ Qualcomm กับ MediaTek ต่อไปอยู่แต่รอบนี้ Xiaomi น่าจะเอาจริงครับผมเพราะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญครับรวมถึงกำลังดำเนินการจดสิทธิบัตรอะไรสักอย่างอยู่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตนี่แหละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างตัวของ Xiaomi Mix 4ครับผมที่เปิดตัวไปกับมือถือจอพับนั้นก็มาพร้อมกับชิปประมวลผลภาพถ่ายหรือ ISP ตัวแรกครับผมที่เรียกว่า Surge C1 นั่นเองส่วนในฝั่งของ Qualcomm นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวลือของชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 895นะครับออกมาแล้วโดยคาดว่ารอบนี้จะมีการขยับไปใช้สถาปัตยกรรมการผลิตระดับ4นาโนเมตรครับผมพร้อมกับตัวของ CPU architecture ใหม่นะครับอย่างเช่น ARM V9 แล้วก็อาจจะเป็นตัว Cortex X2 ก็เป็นได้ส่วนเรื่องของภาพถ่ายหรือว่าตัว ISP นะครับเห็นว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่คนเดียวแล้วจะมีการจับมือกับ Leica ครับมาช่วยในเรื่องของการประมวลผลภาพถ่ายต่างๆด้วยส่วนอีกค่ายนึงที่กำลังจะเปิดตัวชิปเซตใหม่แน่นอนครับมันก็คือ Exynos 2200นะครับที่ทาง Samsung เนี่ยไปจับมือกับ AMD ร่วมกันพัฒนา GPU ใหม่ขึ้นมาครับ RDNA 2นั่นเองตอนนี้มีผลการทดสอบจาก GFX Bench ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าความแรงของ GPU นั้นโอ้โหแซงหน้า Apple A14 Bionic บน iPhone 12 Pro ไปเรียบร้อยนะครับอย่างการเรนเดอร์กราฟิกแบบ Manhattan นะครับทางฝั่งของ Exynos ตัวใหม่นั้นทำได้181เฟรม A14 Bionic ทำได้แค่120เฟรมนะครับหรือว่าตัว Aztec Rune นะครับแบบปกติเนี่ย138เฟรมนะครับต่อ79เฟรมถ้าเกิดว่าเป็นแบบ High Resolution นะครับตัวของ Exynos 2200นะครับก็ยังทำไปได้ถึง58เฟรมในขณะที่ A14 Bionic ทำได้แค่30เฟรมเท่านั้นแต่เห็นประสิทธิภาพแบบนี้แล้วครับก็แอบรู้เหมือนกันว่าตัวของ Exynos 2200นี่จะเปิดตัวในงาน Galaxy C4 ช่วงเดือนสิงหาคมนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าถูกยกยอดไปเป็นช่วงต้นปีหน้ากับ Galaxy S ตัวใหม่เลยถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะครับเมื่อหลายๆคนเก่งว่าในงาน
Worldwide Developer Conference นะครับหรือว่า WWDC ของ Apple เนี่ยจะมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์เข้ามาแจมไหมก็ปรากฏว่ายังคงธงเดิมไว้ครับไม่มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์นอกจากระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นโดยรวมแล้วในงานนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นพักๆนะครับอย่างช่วงของตัว iOS 15ครับที่เปิดตัวใหม่เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของฟีเจอร์ FaceTime นะครับอย่างเช่นตัวของ Spatial Audio ที่ทำให้เวลาเราคุยกับเพื่อนนั้นเหมือนกับอยู่ในห้องอยู่นั่งข้างๆกันคุยกันเลยคือจะมีเสียงจากรอบทิศทางเข้ามาส่วน Voice Isolation ครับก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนรอบข้างแต่ที่ว้าวในส่วนของ FaceTime ก็คือการสร้างลิงก์แชร์ออกไปนะครับทำให้ผู้ใช้งาน Android หรือว่าเป็น PC เนี่ยสามารถเข้ามาจอย FaceTime พร้อมกันได้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแชร์เพลงนะครับดูหนังฟังเพลงไปพร้อมกันหรือว่าการทำภาพสไตล์พอร์เทรตครับในการใช้ FaceTime เบลอฉากหลังได้นั่นเองมีการปรับปรุงตัว iMessage นะครับเวลาเราแชร์คอนเทนต์เข้ามาเนี่ยก็จะมีแท็บแยกเพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีการพินปักหมุดเอาไว้ดูทีหลังได้ง่ายๆด้วยส่วนของตัว notification ก็ถูกปรับปรุงใหม่นะครับไม่รกเหมือนเดิมแล้วพร้อมกับออกแบบ notification summary ใหม่นะครับให้ดูเหมือนกับเราไถฟีดอยู่ส่วนแอป Photo ที่ปรับปรุงใหม่ของ iOS 15นะครับดูแล้วก็คล้ายกับ Google Photo นะครับทั้งเรื่องของการอ่านข้อความต่างๆเลือกแคปเจอร์เฉพาะส่วนที่เป็น text ได้เอามาแปลเอามา translate ต่อนะครับหรือว่าตัวของ photo search ที่สามารถจะค้นหาข้อความต่างๆได้มีการสร้าง memory ให้นะครับเอาภาพมาเรียงเป็นสไลด์หรือเป็นวิดีโอและใส่ดนตรีประกอบเข้าไป Apple Map รุ่นใหม่นะครับก็เพิ่มดีเทลนะครับรายละเอียดต่างๆและกราฟิกก็ดูสวยงามมากขึ้นพร้อมกับระบบนำทางแบบ AR อันนี้ก็คล้าย Google Map เหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดอยากดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ Droidsense นะครับส่วน iPhone ที่รองรับการอัปเดตเป็น iOS 15นะครับอันนี้ก็มีถึง20รุ่นทีเดียวย้อนหลังกลับไปถึง iPhone 6S นู่นเลยนะครับอ๋อแล้วก็รอบนี้ครับ Apple มีออปชันให้เลือกด้วยเผื่อใครที่กลัวว่าถ้าอัปเป็น iOS 15แล้วเครื่องมันจะช้าลงหรือเปล่านะครับสามารถจะเลือกอยู่กับ iOS 14ต่อไปได้นะครับแล้วก็เลือกอัปเดตเฉพาะ Security Patch หรือว่าแพทความปลอดภัยเท่านั้นก็ได้เช่นกันส่วน iPadOS 15นะครับที่เปิดตัวมารอบนี้มันจะเป็นการ catch up นะครับหรือว่าไล่ตามฟีเจอร์ของตัว iOS 14นะครับอย่างเช่นเรื่องของการตกแต่งวิดเจ็ตบนหน้าจอของ iPad นะครับการจัดเรียงของแอป Library อันนี้ก็มีมาแล้วนะครับสามารถเรียงแอปได้ไม่รกหน้า Home อีกต่อไปแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่ว้าวก็คือเรื่องของการจดโน้ตนะครับรวมถึงการแบ่งหน้าจอ Multitasking ทำได้ลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมนะครับและตัวแอป Quick Note เนี่ยก็เป็นอะไรที่ว้าวในงานเปิดตัวเพราะว่าเราสามารถที่จะลากมุมล่างของจอขึ้นมาก็จะเป็นกระดาษ Quick Note ครับขึ้นมาให้เราสามารถจะจดขีดเขียนทุกสิ่งอย่างเก็บเอาไว้ใน Quick Note ตัวนี้ได้มีฟีเจอร์ Translate นะครับในการช่วยแปลภาษาข้อความต่างๆมีส่วนของ Swift Playground นะครับที่สามารถทดลองเขียนแอปหลังจากนั้นก็อัพขึ้น App Store ได้เลยส่วน macOS เวอร์ชันใหม่นะครับ Monterey อันนี้เรียกว่าปลุกทุกคนที่กำลังหลับอยู่นั้นให้ตื่นมาว้าวกับฟีเจอร์อย่าง Universal Control นะครับรอบนี้เหมือนกับเป็นการพัฒนาตัวของไซคามานะครับเพราะว่าเราสามารถใช้คีย์บอร์ด trackpad หรือว่าเมาส์เนี่ยชุดเดียวลากข้ามอุปกรณ์ได้นะครับคุณจะลากจาก MacBook ไปที่ iMacแล้วลากข้ามไปที่ iPad หลังจากนั้นจะ copy text copy file โยนข้ามไปข้ามมาก็ทำได้นะครับโดยไม่ต้องมีสายมาเชื่อมต่อเลยมีการอัปเกรดตัวของ Safari Browser ใหม่นะครับให้หน้าตาดูเรียบง่ายขึ้นแต่ยังทำงานได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Shortcut ที่เอามาเสริมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกับ Shortcut บน iOS แล้วนะครับจริงๆแล้วบน Mac จะมี Automation อยู่นะครับแต่เหมือนกับว่า Shortcut เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆมากกว่าส่วนอีกฟีเจอร์นึงที่หลายคนรอคอยกันก็คือการที่ตัวของ macOS ตอนนี้จะรองรับการใช้งาน AirPlay แล้วนะครับสามารถยิงนะครับพวกคอนเทนต์ต่างๆจากบน iPhone หรือว่า iPad เนี่ยขึ้นบนหน้าจอ Mac ได้แล้ว Apple นะครับต้องจ่ายเงินให้กับผู้ใช้งาน iPhone เป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พบว่าช่างซ่อม iPhone เนี่ยแอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนะครับบนเครื่องที่เอามาส่งซ่อมแล้วก็นำเอาคลิปวิดีโอนี่ไปโพสต์บน Facebook นั่นเองสาเหตุที่ Apple ต้องจ่ายนั้นนะครับเพราะว่าตัวของร้านซ่อมนั้นAuthorizeหรือว่าได้รับสิทธิ์จาก Apple โดยตรงนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยทาง Apple ก็เคยมีคำสั่งเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครจะเอาเครื่องมาส่งซ่อมนั้นก็ต้องทำการปิดนะครับเรื่องของพาสเวิร์ดต่างๆไว้เพื่อให้ช่างสามารถจะซ่อมและตรวจเช็คได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วทาง Apple ก็มีข้อความแนะนำเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเอามาส่งซ่อมจริงๆแล้วเนี่ย
Factory Reset ล้างเครื่องไปด้วยเลยจะดีมากกว่านะครับแต่นี่ก็อย่างที่บอกครับมันมีความละหลวมเกิดขึ้นและก็ยังเป็นศูนย์ซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple อีกด้วยงานนี้ก็เลยต้องจ่ายเงินไปตามระเบียบครับในที่สุดครับบริการสตรีมมิ่งที่หลายคนรอคอยอย่าง Disney Plus ก็ได้เข้ามาเปิดให้บริการในบ้านเราแล้วนะครับผมใครที่ก่อนหน้านี้ต้องลำบาก VPN ไปดูนะครับพวก WandaVision The Falcon and Winter Soldier นะครับผมตอนนี้ก็เตรียมรอชมในบ้านเราแบบเต็มความละเอียดพร้อมกับซับไทยบางเรื่องมีภาคไทยให้ด้วยนะครับล่าสุดโลกิก็เพิ่งจะเริ่มฉายไปคิดว่าสิ้นเดือนนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับโดยบริการของตัว Disney Plus Hotstar นะครับอันนี้ก็จะมีค่ารายปีอยู่ที่799บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบลองสั้นๆก่อนจ่ายเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ AS ก็ไปร่วมมือนะครับจัดแพ็กเกจออกมานะครับรายเดือนปกติเดือนละ99บาทแต่ว่าช่วงนี้ครับมีราคาพิเศษเดือนละ35บาทเท่านั้นซึ่งรูปแบบการใช้งานก็จะเหมือนกันเลยนะครับจะสมัครกับ Disney Plus Hotstar หรือว่าสมัครกับ AS นะครับก็สามารถดูได้2เครื่องพร้อมกันนะครับแล้วก็สามารถจะแคสหน้าจอขึ้นไปบนทีวีต่างๆได้ด้วยนอกจากซีรีส์ของ Marvel นะครับก็ยังมีฝั่งของ Star Wars นะครับที่จะมีซีรีส์ภาคแยกออกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาแอนิเมชันหรือว่าหนังดังๆจาก Disney ก็มีมาครบนะครับทั้ง MaleficentFrozen อะไรพวกนี้แล้วก็ใครที่อยากย้อนตำนานของเหล่าบรรดา Avengers ครับผมก็สามารถจะดูหนังจาก Marvel ได้ทั้งหมดเลยในนี้ครับเช่นว่าตลาดของสตรีมมิ่งครับมีการแข่งการเปิดตัวบริการใหม่ๆมากมายครับผมแล้วก็เรื่องของภัยโควิดด้วยทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นตลาดทีวีก็เลยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ทั้ง LG แล้วก็ Samsung นั้นต้องกลับมาเดินสายการผลิตหน้าจอ LCD เพื่อตอบสนองตลาดนั่นเองจากก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองค่ายนั้นเตรียมที่จะขยับไปเป็นการผลิต OLED ทั้งหมดแล้วนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนนะครับแร่ในการผลิตทำให้ชิปเซตขาดตลาดเพราะฉะนั้นต้นทุนในการผลิตพวกหน้าจอ OLED อะไรก็จะสูงขึ้นด้วยทำให้ราคาทีวีจอ OLED มันพุ่งขึ้นไปอีกนะครับทาง Samsung ก็เลยขอให้ Samsung Display นะครับยืดเวลาการผลิตตัว LCD ออกไปอีกสักระยะหนึ่งครับเพื่อจะได้ผลิตสมาร์ททีวีออกมาวางจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปส่วนในฝั่งของเซ็นเซอร์กล้องที่ช่วงหลังมานี้ Samsung นะครับสามารถกินส่วนแบ่งตลาดเข้าไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง ISOCELL JN1 นะครับเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียดขนาด50ล้านพิกเซลนะครับแต่มีขนาดเล็กมากๆเรียกว่าจิ๋วสุดเท่าที่ Samsung เคยผลิตมานะครับขนาดพิกเซลเนี่ยอยู่ที่ 0.64 ไมครอนเท่านั้นสาเหตุที่ Samsung นะครับเลือกผลิตเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กแต่ความละเอียดสูงออกมานะครับเพราะว่าจะไปจับตลาดในกลุ่ม Mid Range นะครับเรียกว่าจะได้ความละเอียดมากขึ้นและการดีไซน์หรือออกแบบตัวเครื่องนั้นก็ไม่หนาด้วยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มีขนาดเล็กนั่นเองหลักๆ ก็นอกจากช่วยให้เหล่าบรรดามือถือ mid range ครับสามารถจะถ่ายรูปได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 4K ถึง60เฟรมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อว่าจะมีค่ายไหนเอาตัว ISOCELL JN1 ไปใช้เป็นค่ายแรกดูแล้วนี่อาจจะไปทาง Xiaomi ก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับ Samsung ISOCELL มาตลอดส่วนสมาร์ทโฟนในซีรีส์พันอึดถึกทนนะครับอย่าง Xcover ของ Samsung นั้นก็ล่าสุดมีการตอบรับที่ดีนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่าง Walmart แล้วก็มีการสั่งซื้อไปถึง 740,000 เครื่องนะครับโดยเจ้า Galaxy Xcover Pro เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเรื่องความทนทานนะครับออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอุณหภูมิจะร้อนจะหนาวจะชื้นแค่ไหนก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานต่อเนื่องทั้งวันแล้วเกิดแบตหมดขึ้นมาก็สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบในการสแกนพวก QR code บาร์โค้ดต่างๆเพราะฉะนั้น Walmart เอาไปใช้งานเนี่ยคือครบจบหมดครับสแกนเช็คสต็อกนู่นนั่นนี่ขายหน้าร้านก็ทำได้เลยหรือก็เป็นการปิดดีลนะครับซื้อขายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในระดับองค์กรของอเมริกาที่เคยมีมาเลยนะครับส่วนในบ้านเรานะครับก็มีการนำเอาตัวของ Galaxy Xcover Pro แล้วก็ตัวของ Tab Active Pro มาวางจำหน่ายด้วยนะครับและทางดอยแซนก็เคยมีรีวิวให้ชมกันแล้วด้วยยังไงถ้าเกิดว่าสนใจลองเข้าไปดูกันได้สำหรับใครที่รอแล้วรอเล่านะครับว่าเมื่อไหร่ Samsung Galaxy S21 FE เนี่ยจะเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายสักทีนึงเขาอยากได้สเปคท็อปนะครับทั้งเรื่องของชิปเซตหน้าจอในราคาไม่แรงตอนนี้ก็เริ่มมีภาพเรนเดอร์พร้อมกับสเปคหลุดออกมาแล้วนะครับโดยรอบนี้ Galaxy S21 FE เนี่ยก็เห็นว่าจะมีทั้งหมด5สีนะครับมาในโทนที่ดูซอฟต์ลงกว่าเดิมนะครับดีไซน์ก็จะคล้ายกับ Galaxy S21 Series เลยส่วนสเปคเบื้องต้นนะครับก็เห็นว่าจะมาพร้อมกับ
หน้าจอ Super AMOLED นะครับ Infinity O 6.5 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh คงจะอยู่ที่120 Hz นะครับชิปเซตเนี่ยเห็นว่าจะเป็นตัวท็อปคือ Snapdragon 888เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีให้เลือก2สเปคคือ RAM 6 RAM 8หน่วยความจำก็น่าจะ128หรือ256ส่วนเรื่องของราคานะครับเห็นว่ารอบนี้จะเปิดตัวมาถูกกว่า Galaxy S20 FE ด้วยนะครับ Vivo X60 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องของกล้องเป็นพิเศษกับการร่วมมือกับ Size Technology นะครับรอบนี้ก็เปิดตัวและวางจำหน่ายไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับข้อราคาออกมาที่ 24,999 บาทสเปคนี่คือจัดเต็มทั้งหน้าจอ AMOLED นะครับ Refresh Rate 120 Hz นะครับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 870มาพร้อมกับหน่วยความจำภายในที่เป็น UFS 3.1 ด้วยตัวไฮไลท์หลักของเราเป็นเรื่องของกล้องนะครับกล้องเทพกับการโคเอนจิเนียร์ร่วมกับ Zeiss นะครับผมในการพัฒนาเรื่องของตัวชุดเซนเซอร์และก็เลนส์รวมถึงการถ่ายภาพด้วยส่วนเรื่องการถ่ายวิดีโอก็มีความนิ่งเนียนครับด้วยเทคโนโลยี Gimbal Stabilization 2.0 นั่นเองใครที่สนใจนะครับลองไปชมรีวิวเต็มๆนะครับจากทางดรอยแซนได้อัปโหลดไปเมื่อคืนนี้เลย Sony Xperia 1 Mark 3นะครับผมที่เพิ่งจะมีข่าวเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนความสนใจในบ้านเราไปนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับเพราะว่าไปติดท็อป10มือถือที่ขายดีนะครับ10อันดับแรกที่ JD ประเทศจีนนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมือถือจากฝั่งญี่ปุ่นไปติดท็อปขายดีในจีนได้เลยนะครับและที่สำคัญครับในชาร์ตนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าราคาของ Xperia 10 Mark 3นั้นแพงที่สุดก็เป็นได้เพราะว่าราคาที่วางขายในจีนนะครับอยู่ที่ 8,499 หยวนหรือประมาณ 40,000 กว่าบาทเลยทีเดียวเห็นราคาในจีนโหดแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าแฟนๆของ Sony ในบ้านเราจะว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เรารู้อยู่เหมือนกันว่าจะเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่ส่วนหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดของ Sony ครับ WF-1000XM4 คือตอนนี้ต้องบอกว่ามีค่ายเดียวแหละที่ตั้งชื่อได้เป็นตัวเลขประหลาดๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นั่นก็คือ Sony นะครับรอบนี้อัปเกรดครับเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็น Major Change ก็ว่าได้เพราะว่าดีไซน์นี่ปรับใหม่เลยนะครับตัวหูฟังนั้นดูมีความกลมมีความโค้งมนมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของจุกนั้นใช้เป็น Memory Foam ครับเรียกว่าจะฟิตกับหูเราแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองด้วยเรื่องของระบบเสียงครับก็มาพร้อมกับมาตรฐาน LDAC DC Extreme ครับแล้วก็กันน้ำที่ IPX4ส่วนระบบการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับรอบนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นทั้งในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์และก็ตัวจุกหูฟังที่เป็น Noise Isolation Earbud Tips นะครับถัดมาคือเรื่องของระบบการพูดคุยนะครับที่ตอน View 1000 XM3 เนี่ยโหคนบ่นกันมากว่าคุยไม่ค่อยดีเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยเข้าไปปนได้ง่ายๆนะครับตอนนี้แก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับไว้ถ้าเกิดว่าทางรอยแซนได้มาลองเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมารีวิวชมกันแน่นอนส่วนราคาที่เปิดตัวนะครับอยู่ที่249ยูโรไม่ได้แพงขึ้นเหมือนข่าวลือที่หลุดออกมานะครับผมและโซนี่ประเทศไทยก็ได้เปิดราคาออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 8,990 บาทและก็จะมีการเปิดให้จองในวันที่24มิถุนายนนี้ครับส่วน Huawei MatePad Pro นะครับผม 12.6 นิ้วตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ Harmony OS นั้นตอนนี้ก็เปิดให้จองอย่างเป็นทางการในบ้านเราแล้วนะครับที่ราคา 28,990 บาทพร้อมของแถมเฮียจุใจครับผมทั้งตัวของชุดคีย์บอร์ดแมกเนติกนะครับแล้วก็ตัว M Pencil เรียกว่าซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยสเปคก็นะครับสะใจตั้งแต่เรื่องของตัวหน้าจอ 12.6 นิ้วครับขนาดใหญ่ OLED Full View นะครับและขอบจอก็บางมากๆส่วนระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Harmony OS 2.0 นะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับมีความลื่นไหลใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของ Multitasking นั้นก็รับการอัปเกรดขึ้นมาด้วยอย่างเช่นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่า PCก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ใช้เป็นหน้าจอที่2ก็ได้นะครับส่วนการใช้งานร่วมกับ M Pencil นะครับผมรอบนี้ก็มีแอปพลิเคชันมารองรับมากขึ้นทั้งเรื่องของการจดโน้ตแล้วก็การวาดรูปด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนครับบอกเลยว่านอกจากหน้าจอจะสวยงามแล้วระบบเสียงของ MatePad Pro 12.6 ก็สะใจครับด้วยลำโพงเซราวนะครับ8ตัวรอบทิศทางอันนี้คือกระหึ่มมากๆฟังจากหิวข่าวไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับลองมาชมรีวิวเต็มๆจากทางดรอยแซนได้นะครับจัดให้ครบชุดเลยทั้งตัวของ MatePad ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ M Pencil ครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ Huawei จะขนเอากองทัพแกดเจ็ตแท็บเล็ตมาอีกนะครับอย่างเช่นตัวของหน้าจอ Mate View นะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์ High End นะครับผมความละเอียด 4K+ ขนาด 28.2 นิ้วนะครับพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอด้วย
ือถ้าเกิดว่าเป็นสายเกมก็ต้องมีนะครับ Madeview GT จอคอมเกมมิ่งนะครับขนาด34นิ้วเป็นหน้าจอ panel โค้งนะครับ 1500R ความลึกสีก็10บิต refresh rate ที่165วัตต์นะครับแล้วยังมีตัวของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Mate Station S นะครับที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5ส่วนใครที่เล็งหาแท็บเล็ตตัวใหม่นะครับแต่ว่า 12.6 นิ้วอาจจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีตัวของ MatePad Pro 10.8 นะครับหน้าจอ120 Hz ชิป Snapdragon 870ตามเข้ามาวางขายรุ่นหนึ่งครับอ๋อแล้วก็เห็นว่าครับเร็วนี้เดี๋ยวทางหัวเว่ยจะมีการเปิดตัวนะครับเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับในระบบของ USB PD นี่แหละกับหม้อแปลงความแรง135วัตต์ครับเรียกว่าถ้าเปิดตัวมาเนี่ยก็จะใช้งานได้ทั้งตัวของสมาร์ทโฟนนะครับผมและฝั่งของตัวแท็บเล็ตรวมถึงโน้ตบุ๊กด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเกิดทำออกมาได้ไซส์เล็กๆมากๆนะจะน่าสอยเลยทีเดียวพูดถึงตัวอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไวแล้วเนี่ยค่ายน้องใหม่อย่าง Infinix นะครับก็เหมือนกับจะมีระบบชาร์จไวออกมาเหมือนกันแถมยังแรงถึงขนาด160วัตต์ด้วยนะครับผมปกติแล้วทั้งของ Infinix เนี่ยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่แบตประมาณ 5,000-6,000 มิลลิแอมป์แต่ระบบชาร์จเร็วของค่ายนี้ไม่เคยเกิน18วัตต์นะครับแต่ล่าสุดกับมีภาพหลุดของตัวหม้อแปลงนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Infinix Ultra Flash Charge 160วัตต์โผล่ออกมานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะเป็นการเปิดตัวเร็วนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันถูกนำไปใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นแล็ปท็อปอันนี้ก็ยังไม่ทราบได้เพราะจริงแล้วเนี่ย Infinix ก็เหมือนกับจะมีฝั่งที่ขายโน้ตบุ๊กอยู่ด้วยในส่วนของตะวันออกกลางนะครับ Realme GT 5G นะครับมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon 888หน้าจอ120 Hz นะครับอันนี้เปิดตัวไปในจีนตั้งแต่เมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นะครับได้เลิกเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลก15มิถุนายนนี้นะครับใครที่รอกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันแน่นอนนะครับคาดว่าน่าจะมีการประกาศราคาในไทยเร็วๆนี้ด้วยนะครับสเปคคร่าวๆของ Realme GT 5G ก็หน้าจอ Super AMOLED นะครับ Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz ชิป Snapdragon 888นะครับชุดกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า16ล้านลำโพงคู่สเตอริโอ Dolby Atmos ครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วซุปเปอร์ดาชาร์จิ่ง65วัตต์แน่นอนว่าสีที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆก็คือตัวสีเหลืองบัมเบิลบีนี่แหละนะครับเดี๋ยวไว้รอดูกันว่าวันที่เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกแล้วก็ประกาศราคาไทยเนี่ยเจ้าสีเหลืองจะมาวางขายด้วยไหมส่วนมือถือเกมมิ่งรุ่นท็อปนะครับอย่าง ROG Phone 5ตอนนี้ก็เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเคาะราคาเริ่มต้นที่ 22,990 บาทในรุ่นของตัวแรม8 ROM 128นะครับส่วนตัวท็อปที่เข้ามาวางขายก็คือแรม16 ROM 256นะครับราคา 29,990 บาทตัว LG Phone 5ครับอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอตามข่าวกันต่อไปว่ารุ่นโปรกับตัว Ultimate นั้นจะเข้ามาวางขายเมื่อไหร่คือถ้าเกิดว่าสังเกตในตลาดโลกตอนนี้ก็คือเหมือนกับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการผลิตแล้วก็วางจำหน่ายเลยนะครับจะมีแค่รุ่นสแตนดาร์ดออกมาวางขายก่อนส่วนเนื้อจะมาจากปัญหาที่ชิปเซ็ตมันขาดตลาดนั่นเองนะครับโดยสเปคของ LG Phone 5นะครับแน่นอนว่าหน้าจอ Super AMOLED นะครับ144 Hz กล้องหลัง3ตัวนะครับใช้ Sony IMX 686ความละเอียด64ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวด์แล้วก็มาโครเข้ามาเสริมชุดลำโพงคู่สเตอริโอนะครับมีชิปเสียงนะครับแล้วก็ปรับจูนเสียงโดย Direct HDแน่นอนว่าเรื่องของชิปเซ็ตก็เป็น Snapdragon 888ครับแล้วก็การควบคุมตัวเครื่องที่นอกจากจะมีปุ่ม Ultrasonic Button ด้านบนสั่งงานได้หลายรูปแบบแล้วนะครับตัวของ Air Trigger Version 5เนี่ยยังมีปุ่มกดเพิ่มเข้ามาด้วยทาง Dryzen ก็มีรีวิวเต็มให้ชมกันแล้วด้วยนะครับสำหรับ ROG Phone 5ลองกดลิงก์ไปดูกันได้ตัวนี้คือจัดเต็มสะใจคอเกมแน่นอนไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นข่าวสุดท้ายของ LG ในวงการมือถือที่ทางเราจะได้นำเสนอก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของ LG Velvet 2 Pro เนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดที่มีการออกแบบดีไซน์และก็ผลิตออกมาแล้วด้วยนะบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าทาง LG นั้นตัดสินใจนะครับยุบแผนกมือถือทิ้งเลิกทำตลาดไปเรียบร้อยซึ่งความล้ำของเจ้า LG Velvet 2 Pro นะครับก็มันจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาโดยไร้ปุ่มนะครับการสั่งงานตัวเครื่องจะเป็นการใช้ระบบสัมผัสทั้งหมดสเปคโดยรวมนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับหน้าจอ 6.8 นิ้ว Refresh Rate 110 Hz ชิป Snapdragon 888นะครับส่วนราคาที่ทาง LG ขายให้พนักงานครับก็ถูกสุดๆครับเครื่องละ170เหรียญคูณรวมแล้วก็ไม่ถึงหมื่นนะครับเรียกว่าถูกจริง
แต่ที่บอกครับว่าเป็นเครื่องที่ขายพนักงานเท่านั้นห้ามนำไปขายต่อมีประกันให้แบบนิดเดียวครับ6เดือนส่วนการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นไม่มีให้เลยนะครับผมเพราะว่าปิดแผนกมือถือไปเรียบร้อยแล้วมาอัปเดตข่าวให้แฟนของ Motorola กันบ้างนะครับใครที่เล็งตัวท็อปอยู่นะครับตอนนี้ Moto G100 หรือว่า Motorola Edge S ที่เปิดตัวในต่างประเทศไปก่อนหน้านี้นะครับกำลังจะเข้าไทยแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มนะครับ Qualcomm Snapdragon 870นะครับหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับ Refresh Rate 90 Hz กล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า2ตัวมีกล้องหลัก16ล้านแล้วมีอัลตราไวด์ให้ด้วยอีกจุดที่น่าสนใจก็คือตัวของ Motorola G100 นะครับมาพร้อมกับโหมด Ready For คือแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกแปลกแล้วนะครับแต่จริงแล้วมันคือโหมด Desktop นั่นเองครับเราสามารถจะเอาตัวของ Moto G100 ไปเชื่อมต่อกับหน้าจอและเปิดใช้งาน UI แบบคอมพิวเตอร์ได้เลยเดี๋ยวไว้รอรุ่นราคาเปิดตัวในไทยกันครับตอนนี้ก็ผ่านกสทช.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดตัวในต่างประเทศไปนะครับก็คือ Moto G Stylus 5G อันนี้เป็นสเปคในรุ่นเริ่มต้นนะครับกับ Qualcomm Snapdragon 480นะครับรองรับ 5G ด้วยแต่ว่าได้หน้าจอขนาดใหญ่คือ 6.8 นิ้วนะครับมีช่องให้เสียบ Stylus เพื่อดึงออกมาในการเขียนหน้าจอชุดกล้องหลัง4ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับผมแน่นอนว่ารองรับการเชื่อมต่อทั้ง 5G 4G แล้วก็ 3G แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมราคาที่เปิดตัวมาของ Moto G Stylus 5G นะครับอันนี้ที่อเมริกาอยู่ที่ประมาณ400เหรียญหรือประมาณ10,000ต้นๆ นะครับเอาไว้เราดูก่อนแล้วกันว่าจะมีวางขายที่ประเทศอื่นรวมถึงในบ้านเราหรือเปล่าส่วนแฟนๆของ Motorola นะครับในยุคเริ่มต้นของ Android เนี่ยน่าจะนึกถึงชื่อของ DeFi กันออกใช่ไหม Motorola DeFi นี่มันคือรุ่นที่ตอนนั้นฮิตสุดๆนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของขนาดความเร็วสเปคในยุคนั้นมันดีมากๆแถมมาพร้อมกับบอดี้ที่ทนทานถึกสุดๆนะครับเรียกว่าพร้อมลุยน้ำลุยฝนลุยฝุ่นได้ทุกที่การกลับมาของ Motorola DeFi รอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงออกมาในรูปแบบไหนเหมือนกันแต่เชื่อว่าแฟนๆ Moto หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่แน่ๆเปิดตัวไปแล้วนะครับกับ OnePlus Nord CE 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์ Nord ของ OnePlus นะครับรอบนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องของดีไซน์ที่บางเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับน้ำหนัก170กรัมบางแค่ 7.9 มิลลิเมตรเท่านั้นที่สำคัญคือยังมีช่องหูฟัง 3.5 ใส่มาให้ด้วยส่วนหน้าจอจะใช้เป็น Fluid AMOLED นะครับ 6.43 นิ้ว Full HD Plus อัตรา Refresh Rate ที่ 90 Hz นะครับชิปเซตได้มาเป็น Qualcomm Snapdragon 750G ชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก64ล้านอัลตราไวด์8ล้านแล้วก็โมโนเลนส์2ล้านนะครับกล้องหน้าเซลฟี่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมรองรับวาร์ปชาร์จ 30T Plus นะครับซึ่งตัวของระบบปฏิบัติการก็ยังเป็น Oxygen OS เวอร์ชั่น 11 บน Android 11นั่นเองมีให้เลือกทั้งตัว RAM 6 RAM 8แล้วก็ RAM 12เลยทีเดียวนะครับส่วน ROM ก็128กับ256สีที่วางขายครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือ Charcoal Ink ที่เป็นออกสีดำๆนะครับมี Blue Void ที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ Silver Ray นะครับซึ่งเจ้า OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวไว้มารอรุ่นราคาวางขายกันปรากฏการช่อง YouTube โดนแฮกนะครับผมอันนี้โดนกันไปหลายค่ายมากๆหลักๆ ก็จะเป็นการโจมตีจากฝั่งของพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างช่องดอยแซนนี่ก็เพิ่งโดนไปเห็นว่ามีของ Be The Scar ก็โดนนะครับแล้วก็ล่าสุดแม้แต่ช่องทีวีอย่างอมรินทร์แล้วก็ไทยรัฐเนี่ยก็เพิ่งโดนแฮกเป็นรายล่าสุดหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับของผู้ที่เข้ามาร่วมใช้งานควบคุมหรือว่าอัปโหลดคลิปของช่องด้วยนั่นแหละซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีการแชร์เรื่องของ access นะครับให้เราผู้ใช้งานหรือว่าพนักงานเนี่ยเข้ามาใช้งานร่วมด้วยก็ต้องระวังให้ดีนะครับให้พนักงานเนี่ยทำการลงทะเบียนเรื่องของ account ให้เป็นแบบ 2FA หรือว่าต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใส่แค่ user password ได้เนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิด password หลุดไปเสร็จแล้วตัวแฮกเกอร์นั้นสามารถเข้ามาในระบบได้ครับเขาก็จะมาไล่เช็คเลยว่าเราเคยเข้าบริการอะไรบ้างพอเข้ามาดูแล้วเฮ้ยเข้า YouTube เข้านั่นเข้านี่ได้มีช่องใหญ่อยู่เขาจะทำการเข้ามายึดช่องทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแอคเคาท์ของเรารวมถึงแอคเคาท์ของช่องทางต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับยังไงฝากดูเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับแบบ 2FA ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอยู่แล้วก็อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ทางตัวแซนก็เคยมีเขียนอธิบายเอาไว้ครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายกของเราเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับเพื่อพิจารณาหาข้อกฎหมายเพิ่มเติม
ในการนำมาใช้ควบคุมสื่อออนไลน์นะครับในการนำเสนอพวกข่าวต่างๆรวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งนี้ก็อาจจะโยงถึงทั้ง Facebook Twitter รวมถึงอาจจะมีทั้งฝั่งของตัว Clubhouse ก็เป็นได้ซึ่งประเด็นนี้นะครับนักข่าวก็สงสัยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะในเมื่อบ้านเรามีพรบ.คอมอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่นำมาใช้งานหรือมันเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ซ้ำซ้อนเหรอต้องร่างกฎหมายใหม่ออกมาทับอีกทีหนึ่งหรือเปล่าทางฝั่งโฆษกของสำนักนายกนะครับผมอนุชาบุรพชัยศรีก็ได้ออกมาตอบในประเด็นนี้นะครับบอกว่าพรบ.คอมที่ใช้งานอยู่เนี่ยถึงเวลาจะทำการดำเนินเรื่องฟ้องร้องแต่ละเคสแต่ละกรณีมันช้าเกินไปท่านนายกก็เลยบอกว่าให้ไปลองศึกษานะครับทางฝั่งอินเดียที่มีการใช้กฎหมายหรือว่าร่างข้อบังคับในเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นเองขอบคุณแฟนของรายการหิวข่าวจากช่องดรอยแซนครับที่ติดตามเรามาอย่างยาวนานจนถึง100ตอนแล้วเราก็คาดว่าหลังจากนี้จะพยายามสรรหาข่าวต่างๆมาเล่ามาอธิบายครับทั้งวงการ IT Gadget Technology กันเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องดรอยแซนและทีมงานด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสล้างมือใครนัดฉีดวัคซีนได้แล้วก็อย่าลืมเดินทางไปฉีดกันด้วยนะครับ